เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่เกมของ Stronghold Warlord เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเนื้อเรื่องเกมนี้กันต่อนะครับกับแคมเปญใหม่ที่ปลดล็อกเข้ามานะครับก็คือเจงกิสข่านหรือว่ามองโกนะครับเดี๋ยวเราไปดูบทนําเกมนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะนับเป็นเวลาหลายศตวรรษที่ชนเผ่าเร่ร่อนได้ท่องไปในทุ่งอันกว้างใหญ่นี่เป็นชีวิตที่ยากลำบากและโหดร้ายสำหรับชนเผ่ามองโกต่างๆซึ่งยังคงไร้ผู้นำเป็นเวลาหลายทศวรรษหลังการทำสงครามที่ดุเดือดกับตระกูลตาต้าเมื่อบิดาของเตมูจินถูกสังหารในการสู้รบกับตาต้าเขาและครอบครัวได้ถูกล่าทิ้งโดยตระกูลของเขาเตมูจินในวัยเด็กต้องเผชิญหน้ากับการเอาชีวิตรอดในที่กันดารมานานหลายปีก่อนที่เขาจะค่อยๆรวบรวมผู้ถูกในประเทศและผู้พเนจรมาเป็นผู้ติดตามของเขาและในตอนนี้เขาก็พยายามที่จะก้าวขึ้นมาเป็นข่านที่คู่ควรซึ่งจะรวมชาวมองโกให้เป็นหนึ่งซึ่งคำบรรยายสรุปภารกิจได้เขียนเอาไว้ว่าเตมูจินได้เรียกผู้ติดตามของเขาไปยังคูรุไทยซึ่งอยู่ใกล้กับภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพื่อเจิมตั้งเขาเป็นเจงกิสข่านผู้ปกครองแห่งมองโกอย่างไรก็ตามการตั้งตนเป็นเจงกิสข่านได้ถูกโต้แย้งโดยจามูคาแห่งเผ่าจาดารันซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเด็กและพี่น้องร่วมสาบานของเขาจามูคามีผู้สนับสนุนในหมู่ชาวมองโกมากกว่าและได้โจมตีนักรบของเจงกิสข่านจนแตกพ่ายในขณะที่กองทัพของพวกเขาได้เผชิญหน้ากันแต่เจงกิสข่านก็ไม่ยอมยกตำแหน่งนี้ให้และตอนนี้เขาได้นำพลทหารมาของเขาไปร่วมกับทัพของข่านแห่งเผ่าเคยิตซึ่งเป็นพันธมิตรของเขาเพื่อทำสงครามกับตาต้าโดยหวังจะได้รับผู้สนับสนุนเขาเพิ่มโอเคนี่ก็คือเนื้อหาคร่าวๆนะครับคำสั่งก็คือเตรียมการโจมตีปกป้องนะฮะก็เริ่มเลยดีกว่าจัดไป let's go เอาเลยครับมาแล้วและนี่คืออาณาจักรของข้าศึกงั้นสินะทหารปกป้องอาณาจักรอย่างเยอะเลยอ่ะพวกตาต้าและนี่ครับของเราวงเหวงจากสูงสุดคืนสู่สามัญยังไงไม่รู้พาร์ทก่อนๆเนี่ยเราเป็นเมืองขนาดใหญ่ตอนนี้เราเป็นแค่หมู่บ้านชนเล่ร่อนครับธรรมดาเอาละเฮ้ยสงครามในวันนี้เนี่ยเรามีพันธมิตรนะครับท่านองคารมารบด้วยส่งกองทัพไปต่อสู้แล้วเผชิญหน้ากับข้าศึกข้าศึกจัดทัพตั้งรับอยู่ลูกศรเพิงยิงไปอย่างบ้าคลั่งเลย2ชุดเน้นๆองขานน่าจะไม่รอดแล้วเนี่ยระหว่างนี้ครับมาเราสร้างอาณาจักรเราดีกว่าค่ายตัดไม้เพิ่มสัก1จุดก็ละกันแล้วก็ต่อมาเนี่ยเรื่องของเสบียงอาหารครับต้องเยอะเข้าไว้หุ้ยเกมเซตมาถูกมากครับมองโกเนี่ยเป็นประเทศที่สร้างเกษตรกรรมยากมากนะส่วนใหญ่เขาจะเป็นปศุสัตว์มากกว่าเกมก็เลยเซตให้เราเนี่ยมีฟาร์มหมูเยอะกว่าฟาร์มข้าวเอานะครับต้องสร้างฟาร์มข้าวเพิ่มอันนี้ขาดไม่ได้เลยฮะสัก6ที่จะได้หายกังวลนะเอาละต่อมาครับเรื่องของค่ายทหารคำใบ้บอกว่าผมไม่จำเป็นต้องสร้างค่ายทหารก็ได้เพราะว่าตามหมู่บ้านพญาอาชาพวกนี้ครับเมื่อเรายึดได้เนี่ยเราสามารถขอทหารได้เลยใช่ฮะแล้วก็สามารถบังคับได้ด้วยคำใบ้บอกมานะครับดังนั้นค่ายทหารตัดไปจึงกลายมาเป็นสำนักฝึกทหารแทนนี่ฮะเพราะว่าสำนักเนี่ยปลดล็อกทหารใหม่มาเป็นทหารม้าธนูนะครับนี่เลย8นายแค่นี้ตังก็หมดแล้วนะครับเอาละรวมตัวเราจะไปยึดหมู่บ้านด้านบนก่อนก็แล้วกันนะครับมองโกเน้นทหารม้าเป็นหลักครับม้าคือชีวิตของพวกเขาหากไล่ซึ่งม้าก็เหมือนไม่ใช่ชาวมองโกแล้วครับชาวมองโกเนี่ยใช้ม้าเป็นพาหนะหลักนะครับในการเคลื่อนที่ขยับขยื่นหรือเดินทางเราสามารถเคลื่อนที่ไปยิงไปได้สไตล์มองโกมีคำกล่าวว่าเกาทันหรือว่าธนูมองโกเนี่ยบางครั้งมันก็ดีกว่าธนูของยุโรปด้วยนะครับลองบองกิจที่ว่ายิงแรงๆเนี่ยเมื่อเจอมองโกฮะบอกเลยว่าก็ผงผงอ่ะผงผงคืออะไรมาสู้มันถล่มค่ายป้องกันเบื้องต้นก่อนแล้วใครจะเป็นคนเข้าไปยึดล่ะผมนึกไม่ออกนอกจากท่านข่านแหละต้องขึ้นไปท่านเตมูจินท่านเตมูจินขึ้นไปเลยฆ่าศึกเหลือแค่นี้แล้วอ่ะจริงๆผมก็ไม่อยากฆ่าพวกเขาหรอกนะครับอยากเก็บไว้ใช้มากกว่าแต่สถานการณ์จำเป็นเลยต้องฆ่าพวกเขาสู้มันเยี่ยมมากบังคับทหารม้าวิ่งไปได้เพลินมากเลยครับเดี๋ยวเพิ่มภาษีเป็นสัก3เป็นไง3ไม่ได้ต้องเป็น2ครับไม่งั้นเนี่ยคนหัวร้อนแน่นอนมึงจะขึ้นแพงอะไรกันนะกันหนาเนี่ยสถานทูตสถานทูตจำเป็นมากๆนะครับเดี๋ยวผมต้องสร้างให้ได้เลยเนี่ย
พราะแต้มการทูตไปขอทหารจากหมู่บ้านพญาอาช้างต่างนะครับแล้วก็มีข่าวบอกว่าตาต้าส่งกองทัพมาบุกเราแล้วนี่เลยตาต้ามาแล้วครับท่านคานท่านต้องสู้ให้ได้นะฟาดไปแล้วหนึ่งฉับท่านคานเนี่ยใช้ดาบคู่อย่างหล่อเลยนะคุณผู้ชมเอามันเข้ามาฟาเลยนะมาช่วยหน่อยกองธนูยิงบังอาจมากบุกเข้าค่ายของพวกข้าเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนครับว่าการทูตเราเนี่ยจะมีอะไรมาให้ใช้บ้างนะคุณผู้ชมปราบเขาให้จุดนี้ครับข้าศึกมี2พื้นที่เรามี1พื้นที่อยู่แค่กับอ๋องข่านี่ไงกองกำลังปลดแอกครับโอ้โหกดสร้างเลยปราบเขาให้ได้ทหารม้ากองหนุนมาถ้าเราอัปเกรดขุนศึกเนี่ยมันก็จะเป็นการปลดล็อกทหารใหม่ๆด้วยนะครับดังนั้นวันนี้แต้มการทูตสำคัญจัดๆเลยนะถ้าหันมาอยู่ไหนซะแล้วล่ะเมื่อกี้เห็นวิ่งมาอ๋อมานี่ครับนี่ไงเขาวิ่งมาที่สำนักฝึกทหารนะครับโอเคเอาละเราจะไปต่อไปยังมาอีกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวส่งคนป้องกันก่อนมันมาไม่เลิกไม่ลาเต็มตัวรับมือธนูยิงอยากเจาะเข้ามาก็ต้องรับมือเกาทันมองโกให้ได้เว้ย ข้าศึกมันส่งทั้งทหารราบทั้งทหารม้ามาหาเราแบบนี้นี่หลายรูปแบบมากครับเราก็ต้องรับมือให้ดีแล้วก็ให้ทันท่วงทีเอาล่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมขอเก็บตังค์สักแป๊บนึงก่อนละกันนะฮะเราจะเอาตังค์เนี่ยไปสร้างสถานทูตแล้วก็เอาสร้างทหารม้านะฮะวาร์ปเลยละกันนะเวลาผ่านมาสักพักครับผมมีเงินขึ้นมา700จะ800แล้วเราจะเอาเงินนี้ไปลงทุนกับการสร้างสถานทูตครับนี่แหละไม้ตายของเราแล้วก็สถานกงสุลมาต่อเลยคอมโบเซตคู่เงินเหลือ100แล้วอ่ะไวมั้ยแป๊บเดียวครับแล้วก็ระหว่างที่ผมพาวาร์ปไปเนี่ยผมก็ยึดได้แค่1หมู่บ้านเท่านั้นนะครับก็คือด้านล่างนี้ซึ่งเอาจริงนะมันยังไม่ถึงไหนเลยครับความคืบหน้าของเรานะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปละกันนะครับภารกิจตอนนี้เนี่ยสร้างทหารม้าธนูกับทหารหอกก็ยังไม่ถึงไหนเหมือนกันนะครับเดิมๆเลยแต่ตอนนี้เนี่ยในเมื่อเรามีแต้มการทูตเริ่มเยอะขึ้นมาเราจะเอาแต้มนี้ไปสร้างกองทหารม้าครับจากหมู่บ้านรอบข้างและเราเนี่ยจะรวมพลพวกเขาไปต่อกรกับข้าศึกกันนะครับทหารม้าหอกตอนนี้มีทั้งหมด23นายด้วยกันข้าศึกยังส่งคนมาต่อเนื่องนะครับมันมาแบบเรื่อยๆอ่ะแต่ก็ไม่ได้มามากอะไรนะครับเรายังรับมือไหวอยู่นะทหารม้าหอกจัดการทหารม้าเกาทันมันเลยไล่ล่ามันดีกว่าท่านขานเราเนี่ยเลือดเหลือสีเหลืองแล้วอ่ะคือท่านกำลังยืนกบดานอยู่ไงในพื้นที่แถบนี้มันจะให้เราตามมันไปวะตามสิครับรออะไรล่ะฟาดเลยคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยภาคเก่าๆอ่ะถ้าเราจับทหารม้าเดินผ่านแบบนี้เลือดฝ่ายศัตรูก็ลดแล้วนะครับแต่ภาคนี้รู้สึกว่าจะไม่นะเราต้องคอยบังคับเองให้มันตีเองด้วยนะครับตังค์200กว่าแล้วเราจะเอาเงินเนี้ยไปสร้างแต่ทหารม้าธนูอย่างเดียวเลยนะครับตอนแรกว่าจะบอกทหารม้าหอกแต่ไม่ดีกว่าและเราก็จะต้องไปที่นี่เลยค่ายกลางของฝ่ายข้าศึกเขาเราต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ก่อนครับด้านบนฮะท่านอ๋องเราก็บุกเข้าเหมือนกันใช้ทหารม้าบ้างแล้วเริ่มชาร์จเร็วแล้วสินะโอเคเกมยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ต้องเดินตามเกมไม่ทันนะเดี๋ยวขอเคลียร์ที่จุดนี้ก่อนแล้วกันจัดทหารฮะหน้ากระดานเลยแล้วก็กระดาษยิงมันเข้าไปล่อมันเข้ามาในระยะของเราแล้วก็จัดการสังหารลมรันลมรันมันวิ่งไวอยู่นะคุณผู้ชมเยี่ยมมากครับไปต่อไปในจุดเนี้ยมันมีธนูเยอะมากๆเราจะต้องบุกอย่างระมัดระวังนะครับถ้าเราผีผามั่วซั่วเนี่ยเราอาจเป็นเหยื่อซะได้รู้สึกว่าพันธมิตรเราเนี่ยได้ส่งกำลังเสริมมาให้นะครับที่บ้านเฮ้ยนี่โอ้โหทหารม้าเกาะหนักคุณผู้ชมครับว้าวเป็นทหารม้าหลวงเหรอเฮ้ยจริงไหมเนี่ยเอาแล้วเราจะเอาพวกเขาไปฝ่าค่ายกองทัพข้าศึกแล้วก็ละกันแล้วก็ขอกำลังเสริมจากรอบข้างก่อนเ
เอ้ยจะว่าไปเดี๋ยวผมขอลองอัปเกรดก่อนละกันนะครับนี่ไงเมื่ออัปเกรดเนี่ยฟังก์ชันใหม่สำหรับด่านนี้จะเป็นการสั่งบุกโจมตีนะครับโดยใช้พลทหารม้าธนูใช้แต้ม150การทูตเลยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมจะลองเก็บอีกสักหนึ่งขั้นดูซิว่าขั้นต่อไปเนี่ยเป็นอะไรบ้างเอาละทหารม้าหลวงลองฝ่าสิเอาจริงนะเห็นทหารม้าหลวงใส่เกราะหนักแบบเนี้ยผมอดนึกถึงซีรีส์เรื่องจูมงทุกครั้งเลยอดนึกถึงขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าทหารม้าหลวงเนี่ยฝ่ายศัตรูจะใช้บ่อยสู้กับจูมงเขาอะนะครับแต่เหมือนว่ามันก็ไม่ง่ายว่ะทหารม้าหอกลุยไปทับหลวงหน่อยอาละวาดกันให้หนักหน่วงไปเลยด้านบนครับมีคนมาหาเราแล้วเหมือนกันจัดกองทัพเตรียมตัวรับมือเข้าศึกนะจุดนี้ให้ทหารม้าหลวงกับทหารม้าหกเราอารวาสหนักๆไปก็แล้วกันนะครับพลธนูยิงแล้วมันต้องสร้างปัญหาแน่นอนจุดนี้เราใกล้จะเป็นฝ่ายชนะในไม่ช้าแล้วครับใกล้แล้ววิ่งล่อเร็วๆเข้าท่านคานท่านมาปราบขุนศึกจุดนี้ทีฝากด้วยครับในท่านทัพหลวงเราเลือดก็บาดเจ็บหนักเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงแต่เหมือนว่าเราก็ฟันฝ่ามาได้ว่ะโอ้โหแม้จะเสียคนไปบ้างแต่นี่คือสงครามครับมันต้องมีการสูญเสียอยู่แล้วนะโดยเกมสตองโฮเนี่ยเราเลี่ยงการสูญเสียไม่ได้อยู่แล้วนะจุดนี้จะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยแต้ม150เลยครับอัปเกรดต่อเลยอัปเกรดต่อมาต้องเป็นขั้น5เนี่ยแต่เราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะฮะอัปเกรดต่อไปขั้นนึงแล้วมั้งก็จะจบแล้วเก็บให้ครบก่อนตังกับการทูตตังเรา200จะ300แล้วทหารม้าเกาทันครับนี่ก็จำเป็นสำคัญเหมือนกันนะในการทำสงครามกับพวกชนเผ่าเร่ร่อนแบบนี้ฟาดกันแล้วฮะแล้วก็เรียบร้อยค่ายที่คิดว่าแตกยากจุดนี้เราก็สามารถเคมาได้วะมีทหารเหรอเราก็จัดเสร็จรออะไรเลยครับจูโจมเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะต้องไปเคลียร์หมู่บ้านข้างบนต่อนะครับเพราะว่ามีปัญหาอยู่ตอนนี้ทัพหลวงบาดเจ็บหนักมากเดี๋ยวเรายุติการใช้ทัพหลวงก่อนแล้วกันแต่แค่ทหารธรรมดาจากชนเผ่าได้ร่อนพอแล้วยังตอดอยู่เลยอ่ะตอดช้าหน่อยนะตอนนี้เพราะว่าข้าอึดมากแล้วตาต้าส่งมาอีกหนึ่งระลอกนะครับนี่โอ้โหขยันมาจัดๆเลยนะเนี่ยมาเลยพวกตาต้าศึกนี้ข้ากับเจ้าให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยก่อนที่ข้าจะขยายอาณาเขตของข้าและไปสู้กับพวกยุโรปอย่าคิดว่ากลัวนะเว้ยจะว่าไปตอนนี้ท่านอ๋องขานเรานี่ก็ไม่ได้มีคนไปโจมตีฝ่ายศัตรูเลยนะหายไปไหนหมดก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้การจะข้ามถึงตัวพวกทหารม้าเกาทันนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนี่ยต้องคอยหามุมจับจ้องให้ดี100การทูตเลยครับอัปเกรดด้านบนต่อปลดล็อกเลยฮะอ๋อบุกโจมตีเป็นทหารม้าหลวง3นายโอเคครับแต่ใช้แต้มการทูตเนี่ยแพงเหมือนกันนะตอนนี้ภาษีเริ่มจะหัวร้อนแล้วนะครับเอาละเราจะรอพึ่งแต่ทหารม้าหลวงแล้วก็พึ่งทหารจากพวกปลดแอกอะไรไม่ได้นะต้องพึ่งตัวเราเองด้วยในการทำศึกสงครามครั้งนี้มาอีกแล้วว่ะพลธนูเนียวจัดมันเลยยืนไฟยืนวัดเลยครับแบบนี้แหละโอ้ทหารม้าหลวงเมื่อกี้นี่วิ่งสปีดเบื้องต้นอย่างไวเลยฮะไวจัดๆอะลองควบทะยานสิจูโจมนี่เนี่ยสกิลแฝงมันมีไงแล้วก็เป็นเหมือนชนด้วยนะครับชนปุ๊บนี่คือแตกเลยถอยมาก่อนเป็นการล่อถ้าเราเข้าจุดนี้ใกล้มากเกินไปเนี่ยมันอาจจะปล่อยเสือมาหาเราก็ได้นะเนี่ยดูนี่เสือมีอยู่3กงเนี่ยนะครับโอเคตังขึ้นมาแล้วเอาตังไปลงการสร้างทหารม้าเกาทันก่อนเลยเราต้องเอาพวกเขาเนี่ยเคลียร์สิ่งกีดขวางแล้วก็ค่อยบุกต่อไปเรื่อยๆนะครับพันธมิตรก็ส่งกองทัพมาให้เราอีกแล้วโอ้โหนี่ไม่ขาดมือต้องใช้คำว่าไม่ขาดมือครับมาเรื่อยๆเลยนะสำหรับในตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ทำแล้วครับนอกจากการสะสมกองทัพแล้วก็ไปบุกข้าศึกนะเดี๋ยวผมขอจัดการกับการสร้างกองทัพก่อนละกันนะครับก็ไปหาข้าศึกกันคุณผู้ชมฮะสักครู่ฮะเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ๆครับประมาณชั่วโมงกว่าๆได้
นี่คือกองทัพทั้งหมดที่ผมพอจะสร้างได้นะครับประมาณนี้ยอมรับเลยว่าน้อยมากด้วยนะครับคือเกมวันนี้บอกเลยว่าเล่นยากมากๆเลยคุณผู้ชมระหว่างที่เรากำลังสร้างไปพัฒนาไปเนี่ยข้าศึกก็ส่งคนมาบุกเราอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็ต้องเก็บตังไปคอยป้องกันไปแล้วก็พัฒนาเมืองไปนะฮะและนี่คือเมืองเราครับประมาณเนี้ยไม่มีความเจริญเอาซะเลยนะครับตังส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปลงกับแต้มการทูตสถานทูตกงสุลหมดเลยนะฮะก็แต้มการทูตตอนเนี้ยมีอยู่ที่1,400จะ1,500แล้วเราจะเอาแต้มพวกนี้สั่งกองทัพบุกแล้วก็แล้วกันนะครับไปเข้าโจมตีเริ่มมันดีกว่าในเมื่อเรามาแล้วเราก็ต้องสานต่อให้จบครับคุณผู้ชมเชื่อไหมล่ะครับว่าเกมในวันนี้ถ้าเราไม่ตัดต่อคลิปเลยเนี่ยจะได้ดูคลิปทั้งหมดเป็นเวลาชั่วโมงครึ่งได้นะฮะจริงๆผมพูดเลยว่าชั่วโมงครึ่งซึ่งมันจะเปื่อยมากเอาฆ่ามันกำจัดเกาทันเพิงให้ได้ก่อนเลยเนี่ยเป็นปัญหาหลักแน่นอนโอเคครับข้าศึกมันเริ่มออกมาหาเรามากขึ้นแล้วมากขึ้นด้วยข้างบนก็เข้าแล้วเหมือนกันนะข้าก็ทันเพิงก่อนอย่าให้มันยิงได้ยิงไม่ทันแจ๋วแล้วก็พระเดชศึกด้านล่างครับมารวมตัว300สั่งคนบุกต่อไปครับอย่าให้ขาดตอนมันมีกำแพงคอยกำบังขวางกั้นเนี่ยทำให้เกาทันเรายิงเจาะไปได้ยากมากๆทหารมาลุยแต่ใช่ว่าเราจะบุกเจาะต่อไปไม่ได้ชาร์จระแวงสุดคือทหารขวานโล่เขาแหละครับอันตรายพวกนี้เข้าไปเลยยืนชนให้หน่อยให้เกาทันเนี่ยคอยยิงหลอยจากข้างหลังและทัพข้าศึกก็ส่งคนมาแล้วนะครับนี่เลยเป็นทัพตาต้าทัพเสริมของพวกเขาทัพเสริมฝ่ายเราอ่ะแทบจะไม่ออกแล้วนะฮะออกน้อยมากเยี่ยมมากจุดนี้เยี่ยมมากๆเคลียร์ได้ดีข้าศึกมาแล้วกำจัดทิ้งเลยแล้วเข้าท่านคานฝากลุยต่อเลยยิงไปหนีไปนะสเต็ปมองโกเอาละโว้ยเอาละโว้ยเฮ้ยมันไปหาท่านคานแล้วอะแย่ แล้วครับท่านคานกำลังตกอยู่ในสภาวะยากลำบากต้องมีคนไปช่วยท่านเกือบตายแล้วนะเนี่ยเอาจริงแต่เราก็ผ่านมันมาได้ข้างบนครับเขี่ยต่อให้จบหน่อยท่านคานท่านต้องไปปราบปามันอะจามูคาเจ้ากับข้าคงอยู่ร่วมโรคกันไม่ได้แล้วโอ้โรคนี่รอเรือมาแต่ไกลเลยฮะ บุกเข้าไปพระเดชศึกมาเลยฐานทัพพันธมิตรครับสั่งบุกโจมตีต่อเนื่องสร้างความกดดันในการโจมตีครั้งนี้เราต้องฆ่าทหารเกาทันรอบข้างด้วยเนี่ยถ้าไม่อยากตายฟรีแล้วก็นะแต่ยิงใส่เขาเนี่ยเหมือนติดออบเจกต์ก่อนนะครับถึงจะสามารถเจาะใส่ตัวมันได้อยากอยากอยากทนหน่อยจะหมดแล้วพันธมิตรเราครับท่านอองขานเราส่งกองทัพมาแล้วโอ้โหน้ำตาจะไหล ยิ้มเลยก็ขอให้ท่านเนี่ยบุกต่อมาให้ได้แล้วกันนะแล้วก็นี่ครับจบเลยครับสงครามทั้งนี้คือเราก็ต้องกำจัดศัตรูให้ได้ด้วยและก็ต้องทำเควสเบื้องต้นให้ครบด้วยนะฮะนั่นแหละครับคือศึกของเราในวันนี้คุณผู้ชมเย้ yeah! ปลดล็อกด่านใหม่ครับการมาเยือนของมองโกบุกทะลวงสายฟ้าแลบครับผมโอเคประมาณนี้ละกันครับสำหรับสงครามของเราในวันนี้ถ้าชอบในเกมนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกมสตองโฮวอลล็อตวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปเลยครับผม